สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูอ้อยสุพรรณ50ที่ผมปลูกไว้แล้วผมใส่ระบบน้ำหยดนะครับนี่ครับแล้วก็ผมได้คัดหน่อเอาหน่อที่สมบูรณ์ไว้ของเมื่อเดือนก่อนนะครับเดือนที่แล้วนะครับดูครับท่านผู้ชมรุ่น2นะครับเกิดขึ้นเต็มเลยครับดูที่กำลังแทงหน่อแทงหน่อแทงหน่อแต่รุ่นแรกนะฮะสูงใหญ่ดูครับยิ่งใส่ระบบน้ำหยดยิ่งแตกหน่อยิ่งคัดหน่อยิ่งนะครับยิ่งออกเยอะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับดูครับแล้วที่ออกแต่ละลำแต่ละลำดูครับลำใหญ่มากครับดูครับนี่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมลำใหญ่มากนะครับที่ผมคัดเอาไว้ครั้งก่อนดูครับนี่ฮะมันเป็น2รุ่นแล้วครับตอนนี้อ้อยผมนะรุ่น1ก็คือลำใหญ่รุ่น2ที่กำลังแทงขึ้นมาเราไปดูกออื่นไม่ได้ดูครับนะกอนี้เห็นจ่าๆครับดูครับข้างล่างเขียวข้างบนส่วนหนึ่งดูครับดูครับท่านผู้ชมนี่ฮะอ้อยสุพรรณ50ของผมนะมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกคือลำใหญ่สูงไปละรุ่นที่2นี่ครับกำลังแทงหน่อเพราะผมใส่ระบบน้ำหยดอยู่นะกำลังแทงหน่อออกมานะครับที่ผมคัดหน่อที่หน่อสมบูรณ์ไว้นะจะทำให้อ้อยดีมีคุณภาพนะครับดูครับนะยิ่งกอนี่สวยนะครับแต่ขนาดกอก็สวยแต่ก็ยังออกหน่อนะครับดูครับออกหน่อข้างๆนะจำนวนลำนะแต่ละกอนั้นไม่ต่ำกว่า10ลำนะถึง15ลำนะครับอาจจะมากกว่านี้นะครับดูแต่ละกอเดี๋ยวผมจะนับให้ดูครับอันนี้กอเล็กนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ3 5อันนี้กอนี่10ลำนะครับกอนี่10ลำไปดูกอใหญ่ก็ได้ครับกอเล็กก็ประมาณ7ลำนะแต่เขาออกมาเรื่อยๆนะครับดูครับท่านผู้ชมปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะผมใส่แค่ขี้ควายกับแกลบดำนะครับดูครับนี่ฮะยิ่งกอนี่ดูครับใหญ่มากดูลำสวยด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับอ้อยผมมีประมาณ2รุ่นนะครับดูรุ่นแรกลำใหญ่ไปแล้วนะครับรุ่นที่2กำลังตามมานะครับนี่ก็ท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด Subscribe กดแชร์ได้ครับดูยิ่ง2กอนี้ครับดูครับท่านผู้ชมนะยิ่งแตกหน่อครับยิ่งคัดเลือกยิ่งแตกหน่อออกเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆดูครับนี่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านนะครับอ้อยสุพรรณ50ใส่ระบบน้ำหยดนะฮะใส่แกลบดำแล้วก็ขี้ควายนะครับจะทำให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่ฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ